بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับก็เป็นอีกช่วงวันหนึ่งนะครับที่เราจะได้มีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยนะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอัลกุรอานนะครับที่หลายคนมักจะมองแล้วก็คิดว่ากุรอานนั้นเป็นคัมภีร์หรือเป็นหนังสือที่ไว้อ่านเฉพาะกิจนะครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราพยายามทำความเข้าใจนะครับอัลกุรอานนะในมุมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนำสู่การปฏิบัติและข้อคิดนะวันนี้อยากที่จะเรียนนำพี่น้องนะครับว่ากุรอานซึ่งเป็นทางนำและเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธานะครับเราจะได้ข้อคิดเราจะได้อะไรจากทางนำจากอัลกุรอานแน่นอนอย่างยิ่งครับกุรอานเป็นวะฮยูที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงพวกเราทั้งหลายเพื่อให้เป็นทางนำเพื่อให้เป็นแบบอย่างเพื่อให้เป็นทางรอดนะครับอันนี้ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับว่าทางมัสยิดอัลอิสลาห์หนองจอกนะครับก็จะมีกิจกรรมอย่างเนี้ยเป็นประจำเพื่อให้พี่น้องนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องของศาสนาในมุมมองต่างๆนะครับในทุกๆวันศุกร์นะครับดังนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มานำอายะห์กุรอานบางอายะห์นะครับที่จะได้ให้เรานั้นได้มีข้อคิดและตระหนักนะครับถึงสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งได้เมตตาพวกเราทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺสั่งกล่าวไว้ในองค์การอายะห์กุรอานนะครับที่ให้เราทุกคนได้ตระหนักแน่นอนอย่างยิ่งครับมันเป็นคำบอกสำหรับบุคคลที่หรือในยุคที่มันก่อนหน้าเราแต่มันเป็นข้อคิดสำหรับเราที่พระองค์อัลลอฮฺสั่งได้บอกว่าวะลักัดจีนาฮุมบิกิตาบินและเราไม่ใช่หรือที่เราได้นำคัมภีร์มายังพวกเขาทั้งหลายหมายถึงใครล่ะครับบรรดากุฟาร์มักกะห์ในยุคของท่านนบีบอกแล้วว่ามันมีคัมภีร์แต่ละยุคแต่ละสมัยมีคัมภีร์ไม่ใช่เป็นศาสนาที่คิดขึ้นมากล่าวขึ้นมาโดยที่ไม่มีรากฐานที่มาที่ไปแต่แม้นว่าทั้งหมดเหล่านี้มีที่มาที่ไปมีบทบัญญัติมีรอซูลคือผู้ที่อัลลอฮฺสลาได้แต่งตั้งที่รับสารจากพระองค์อัลลอฮฺสลาวะลักัดจีนาฮุมบิกิตาบินฟัสซัลนะไม่ใช่ให้หนังสือให้คัมภีร์มาแล้วก็คิดกันเองอ่านกันเองเข้าใจกันเองวิเคราะห์กันเองไม่ใช่เลยแต่มาดแม้นว่ายังบอกอธิบายถึงรายละเอียดของข้อปฏิบัติต่างๆแต่นั้นเราจะเห็นนะครับว่าการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานั้นมันไม่ใช่หยุดแค่คำแปลแต่มันจะต้องมีรายละเอียดลงไปว่าทำอย่างไรขั้นตอนอย่างไรนะครับดังนั้นคัมภีร์หรืออัลกุรอานหรือคัมภีร์ก่อนๆหน้านี้ก็บอกแล้วก็ให้กับประชาชาติทุกๆประชาชาติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายได้ตระหนักและได้คิดแต่ที่สำคัญนั่นก็คือว่าอัลลอฮฺสุลาได้บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นครับว่าเวลาสอนเวลาบอกพระองค์ให้บรรดารอซูลหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาอธิบายถึงรายละเอียดนะครับอาลาอิลมินวะฮุดงวะเราะห์มะห์3อย่าง1ความรู้ความรู้หมายความว่าไม่ใช่แค่รู้ว่าอิสลามสอนอะไรแต่พึงจะรู้ว่าเมื่อสอนเมื่อบอกแล้วนำสู่การปฏิบัติได้แล้วให้คนในยุคหรือในสมัยหรือในที่อยู่รอบๆข้างนั้นได้รับอานิสงส์ของความรู้นี้ด้วยอันที่2วะฮูดาวเป็นทางนำด้วยเป็นทางนำเพื่อให้คนนั้นได้สติว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่ปฏิบัติมาก่อนหน้านี้นะสิ่งที่บรรพบุรุษทำมาเนี่ยเราอย่าเพียงแค่ยึดติดโดยไม่คิดอะไรไม่ได้นะอะไรที่ผ่านมามันก็เป็นแค่เขาเรียกอาจจะเป็นประสบการณ์หรือเป็นเรื่องเล่าอะไรที่ผ่านมาแต่เมื่อกุรอานหรือเมื่อความจริงมาปรากฏขึ้นเราจะต้องพยายามที่จะรู้แล้ว
ใส่ใจไตร่ตรองเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นฮูดาเป็นทางนำนะวะเราะห์มะตันประการที่สามคือยังเป็นเราะห์มะตให้กับประชาชาติให้กับแต่ละกลุ่มชนที่ได้ใช้สติได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองใครล่ะครับลิกามียุมีนูนสำหรับประชาชาติที่ศรัทธาเห็นไหมครับว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามาเฉพาะคนแต่มาทุกสำหรับทุกๆคนแต่ใครที่จะได้รับความประโยชน์ใครจะได้รับความรู้ใครจะทางนำแน่นอนอย่างนี้คือประชาชาติกลุ่มชนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับฮิดายะห์หรือทางนำที่เราได้รับไม่ใช่เพราะความเก่งกาจของเราไม่เพราะไม่ใช่เพราะว่าบรรพบุรุษของเราเป็นมุสลิมเลยเป็นมุสลิมมาโดยตลอดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็คงไม่มีคนผู้หรือกลุ่มชนที่ปฏิเสธแน่นอนเพราะบรรพบุรุษของเราคนแรกคือนบีอาดัมเป็นมุสลิมแต่ทำไมหลังจากนั้นเรื่อยๆมาจึงมีคนปฏิเสธมีการทำสิ่งต่างๆนานาที่มันไม่ใช่ในหลักการแต่นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าคัมภีร์หรือกุรอานที่มาและบอกรายละเอียดนั้นได้ความรู้ได้ฮิดายะห์และได้รอห์มะตด้วยคนที่อยู่ในทางนำคือได้รับทางนำนั้นได้รับรอห์มะตคืออะไรครับหัวใจสงบนิ่งหัวใจไม่คิดว่าอะไรมันเกิดเพราะคนคนนั้นไม่คิดว่าฉันมีความสามารถเหนือใครต่อใครแต่รู้ทันทีว่าเราคือบ่าวที่ต่ำต้อยลิกามียุมีนูนแล้วมาดูครับว่าบรรดาผู้ปฏิเสธกุฟาริมักกะคิดยังไงครับอัลลอฮฺสุลตานเชี่ยเห็นถึงมุมมองวิธีคิดของคนเหล่านี้ว่าฮายันซูรูนาอิลลาตะวีละพวกเขาทั้งหลายไม่พิจารณาเลยหรอกนอกจากบอกว่าถ้าไม่เหมือนกันต้องเป็นศัตรูไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งที่ท่านนบีมาบอกนบีต้องการอะไรอำนาจหรือเงินหรือตำแหน่งเกียรติยศหรือการปกครองไม่เลยเขาไม่ไตร่ตรองเลยว่าที่ท่านนบีมาบอกเนี่ยมาบอกเพื่อประโยชน์ของใครเขาไม่ได้คิดเลยนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูพวกเขาทั้งหลายไม่พิจารณานอกจากการจินตนาการเรื่องของมันจะเอาอย่างนั้นมันต้องได้อย่างนั้นมันพูดไงว่ามาแล้วมาค้านต่อเขาเรียกมนเทียนบานกฎมนเทียนบานอะไรก็แล้วแต่นะที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมความเชื่อตั้งแต่ในอดีตนะยกเลิกการเชื่อของบรรพบุรุษยกเลิกของประเพณีที่บรรพบุรุษทำมาตั้งแต่ดึกดำบรรทั้งหมดเหล่านี้เป็นการจินตนาการและกรรมเป็นวาทกรรมที่เขาพูดขึ้นยะมายะตีตะวีลูฮูยะกูลุลละซีนะนะซูฮูมินกับถึงวันนั้นวันกิยามะห์หรือวันแห่งการตอบแทนวันพิพากษาเนี่ยพวกนี้ก็จะทำไมครับนะเขาลืมไปแล้วว่าอะไรที่เคยพูดมาก่อนด้านนี้ลืมไปหมดแล้วเขาจะก่อนแล้วก็ญาอัตุรุสุรบินาบิลฮักฟะฮัลลานามินชุฟะเขาบอกรอซูลนี่มาหาเราเราสามารถที่จะมีใครช่วยเหลือไหมตอนดุนยานี่พูดอย่างไรลืมไปหมดแล้ววันกิยามะห์ด้วยความตกตะลึงถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะเขารู้ครับที่กำลังจะบอกว่าบรรดากุฟาริมักกะห์ไม่ใช่ไม่รู้ความจริงนะรู้แต่ไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะพวกเขาทั้งหลายไม่เคยคิดพิจารณาถึงรายละเอียดความรู้หรือฮิดายะห์หรือเราะห์มะตที่อัลเลาะห์ประทานให้ไม่พิจารณานะคิดเองจินตนาการเองนะครับแล้วก็ว่าไปตามที่ตัวเองนั้นเห็นว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นดังนั้นเมื่อถึงวันกิยามะห์ทำไมครับร้องขอแล้วว่ารอซูลมาพูดจริงแล้วฟะฮัลละนามีชูฟะเอาละที่ผ่านมาก็ผ่านไปละรอซูลจริงละเชื่อละและมีไหมมีใครที่จะเป็นช่วยเหลือฉันไหมพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าตอนดุนยามีคนมาช่วยมีมาบอกมีมาสอนทุกอย่างแต่ไม่ฟังยังค้านยังต่อต้านยังแม้กระทั่งเป็นศัตรูกับรอซูลกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายวะฟะยัชฟะอูเอานูรัดดุอาคือถ้าไม่มีคนที่จะมาช่วยเหลือหรือมาประกันให้นี่นะครับรู้ไหมพี่น้องเขาขออะไรเขาบอกว่าเอานูรัดดุฟะนะมัลฟะนะมัลกอยรัลละซีกุนนานะมัล
ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็พอให้เรากลับมาบนดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งเราจะทำในสิ่งที่ไม่ได้ที่เคยทำมาก่อนคือจะทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยทำมาแปลว่าอะไรขอกลับตัวกลับใจขอกลับมาทำดีอีกครั้งหนึ่งนี่คือบุคคลหรือนี่คืออีกมุมมองหนึ่งนะที่บอกว่าเวลาฮีดายะห์มาเวลาทางนำมาถึงแล้วเนี่ยใครมาบอกเขาครับไม่ใช่ในกรในขอรอซูลรอซูลมาบอกเขาที่หลายคนบอกว่าแม่ถ้าเกิดในยุคนบีก็ดีนะนะบางคนตั้งกุศโลบายเสียดายว่าถ้าไม่เกิดในยุคนั้นนะจึงทำร้ายตัวเองโอ้ดูจะได้ช่วยเหลือทันจริงหรือเปล่าถูกไหมดังนั้นกุศโลบายอย่างนี้มันเป็นอะไรที่วันนั้นวันกิยามะห์จะเห็นนะวันนี้พูดยังไงไม่เชื่อหรอกครับเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามบอกอย่างไรล่ะครับบอกว่าพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะพระเจ้าเพียงองค์เดียวไม่มีพระเจ้าทำสงครามไม่มีพระเจ้าที่จะให้ฝนไม่มีพระเจ้าจะให้ลูกพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการเป็นและการตายทั้งริสกีและทุกๆอย่างนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าฮีดายะห์เวลามาแล้วถ้าตัวเราเองนะปิดกั้นไม่ยอมรับและไม่เปิดใจที่จะน้อมรับข้อคิดไม่เกิดข้อคิดไม่เกิดคำพูดเดียวกันครับอายะห์เดียวกันเรื่องราวเดียวกันแต่ความเข้าใจที่แตกต่างกันความเข้าใจที่แตกกันและสุดท้ายครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งให้เราเห็นว่าถ้าวันนี้เรายังเมินเฉยต่อหลักการถ้าวันนี้เรายังเมินเฉยต่อทางนำหรือฮีดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่คิดไม่เตะตรองไม่ใส่ใจไม่ให้เวลากับศาสนาและสุดท้ายจะเหมือนกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธหรือกุฟาริมักกะฮ์ที่พยายามร้องขอที่บอกว่าให้เรากลับมาบนดุนยานี้อีกครั้งเราจะปฏิบัติเราจะไปปฏิบัติดีเราจะเลือกทำในสิ่งที่ดีทำไมครับก็ดคอซิรูอันฟูซะฮุมอัลลอฮ์บอกเลยครับว่าพวกเขาทั้งหลายขาดทุนในชีวิตของเขาแล้วพี่น้องครับชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับเราเพราะไม่มีต้นทุนอะไรเราเริ่มต้นจากการไม่มีเกิดมาอย่างไรครับถ้าดูง่ายๆตอนเกิดมาไม่มีอะไรเลยตอนเกิดมาไม่มีอะไรเลยแล้วครับตอนนี้เรามีเสื้อผ้าที่จะใส่เริ่มมีและของเราใช่ไหมดังนั้นอย่าบอกว่านี่คือต้นทุนของเราไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ตั้งแต่ศูนย์ทุกทีตั้งแต่ติดลบจนกระทั่งให้อะไรต่อมีอะไรและเรายังมาคิดทรยศอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่เชื่อฟังอีกนั้นหรือนี่แหละครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอดคอซิรูอันฟุซะฮุมวะฎอลลอันฮุมมากานูยัฟตารูและสิ่งที่เขาได้ทำไปมันล่อลวงมันหลอกลวงพวกเขาทั้งหลายแล้วพูดง่ายๆว่าทั้งชีวิตโอกาสอายุอำนาจการเงินนะตำแหน่งหน้าที่การงานความสุขสบายทั้งหมดเหล่านี้หลอกลวงมันทำให้พวกเขาทั้งหลายได้หลงไหลไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อเราทุกคนอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราทุกคนอยู่ในทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราบอกตัวเองวันนี้ว่าเราเป็นมุสลิมเราต้องพยายามอย่ามองว่านี่เป็น อะไรคำพูดนี่เป็นข้อผิดพลาดของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพี่น้องครับกุรอานที่บอกไว้เนี่ยไม่ใช่สำหรับคนปฏิเสธนะไม่ใช่สำหรับคนที่ฝ่าฝืนในอดีตนะแต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังตัวของเราเองความเชื่ออีมานของเราข้อปฏิบัติต่างๆต้องระมัดระวังว่าระวังเราจะผิดพลาดระวังเราจะถลําไปเหมือนคนในอดีตที่เขานั้นได้มีความเชื่อและมีความเข้าใจว่าอะไรที่ปฏิบัติอดีตที่ผ่านมาต้องยึดไว้อะไรที่บรรพบุรุษทำมาต้องยึดไว้ทั้งที่ความรู้ฮิดายะห์รหมัตที่อัลลอฮ์ประทานมาให้เนี่ยไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองอันนี้คืออันตรายนะครับอัลลอฮ์ซุลาได้บอกนะครับในอายะห์อีกอายะห์หนึ่งที่บอกอันนี้พูดถึงภาพที่ว่าให้รู้ว่าโลกดุนยานี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปบังคับว่าจะให้มันเป็นอะไรเพราะมันโคจรตามวิถีที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้
อินนารับบะกุมุลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ฟีซิตตะติอายามินซุมมัสตะวาอะลัลอัรชยุกชิลัยลันนะฮารยัตลุบูฮะซีซาวัชชัมซุวัลกอมัรวันนุญูมุมุสักคาราตินบิอัมริอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าแผ่นดินนะครับหรือแม้กระทั่งกลางวันกลางคืนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทั้งหมดเหล่านี้โคจรตามวิถีที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กำลังจะบอกพวกเราทั้งหลายว่ารอให้ดวงอาทิตย์มันอยู่กับที่แล้วเราจะทำกันนั้นหรืออย่ารอครับคุณทำไม่ทำดวงอาทิตย์มันก็เดินคุณทำไม่ทำวันอะไรกลางคืนมันก็จะจากไปกลางวันมันก็จะมาและโคจรอย่างนี้ตามสิ่งที่หรือตามคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครหยุดยั้งมันได้นั่นหมายความว่าชีวิตของคนเราเข้าใกล้อายันเข้าใกล้วันกิยามะห์เข้าใกล้จุดจบเข้าขึ้นทุกวันพูดง่ายๆว่าอย่ารอว่าจะรอทำความดีวันนั้นอย่ารอว่าเราจะอีหม่านวันนี้อย่ารอว่าเราจะต้องรวมตัวกันในวันดังกล่าวในหรือจะต้องทำความดีไม่ต้องเลยนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสลาได้บอกไว้นะครับแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะครับพระองค์อัลลอฮฺสลาชี้ทางนำให้กับเราโอดูรับบะกุมตะดารุอูวะคอฟยะให้วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหัวใจที่กุชัวตะวันรอสงบนิ่งมุ่งมั่นตั้งใจอย่าขอแบบลวกๆอย่าขอแบบเขาเรียกว่าขอเหมือนเดิมเขาเรียกขี้เกียจขอเขาเรียกอย่างนี้และอย่าขอแบบเขาเรียกตะโกนขอนะบางคนแปลว่าขอเสียงดังไม่ได้ไม่ใช่นะคำว่าตะโกนขอจีกร้องขอเนี่ยเสียงดังกับตะโกนแตกต่างกันอันนี้พูดเสียงดังแต่การตะโกนเสียงดังเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นเราก็ต้องพยายามการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องใช้การนอบน้อมถ่อมตนและวิงวอนด้วยความอยากจะได้วิงวอนด้วยความอยากจะได้คืออะไรล่ะครับข้อนี้เนี่ยแต่ละคนเราต้องบอกตัวเองเสมอครับถ้าเราอยากจะได้อะไรในโลกดุนยานี้เป็นไงครับเราทุ่มเททุกอย่างใช่มั้ยความสุขความสามารถเวลาถูกไหมฮะและอะไรหลายอย่างบางครั้งบางเราต้องตัดบางอย่างอยากจะอยู่กับลูกอ่ะแต่อยู่ไม่ได้เพราะต้องไปทำไมไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะได้มาสิ่งที่เราอยากจะได้ต้องตัดบางส่วนต้องเสียสละบางส่วนดังนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺสละก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับเวลาที่เราอยากจะได้เอาสักนิดเสียสละเวลาของเราสักนิดหนึ่งที่เราจะรีบก็ใช้เวลาตรงนี้เพื่อขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็บอกว่าอุดูอูร็อบบันตะดอรรุอันวะคอฟยะอินนะฮูลายุฮิบุลมุอ์ตะดีดังนั้นการปฏิเสธกันอัลลอฮ์ไม่ทรงประสงค์นะอัลลอฮ์ไม่ทรงประสงค์และพระองค์ได้บอกอีกนะครับว่าคนที่ได้รับฮิดายะห์หรือคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องตระหนักในจุดนี้ให้ได้ที่พระองค์ได้บอกว่าวะลาตุฟซิดูฟิลอัรฎิบาดะอิสลาฮิฮาพี่น้องครับโลกดุนยานี้มันดีก็ด้วยมนุษย์ถ้ามันจะเสียหายก็ด้วยมนุษย์น้ำมือของพวกเราเนี่ยแหละครับน้ำมือของพวกเราเนี่ยแหละไม่ได้ใครทำเลยที่หลายคนไปโทษธรรมชาติว่าธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติอย่างนู้นไม่ใช่มันด้วยน้ำมือมนุษย์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลาตุซิลูฟิลอัรฎิบาดะอิสลาฮิฮาอย่าสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้หลังจากที่มันดีแล้วตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเรื่องของวัตถุแต่กำลังจะบอกเรื่องของอีมานเรื่องของอีมานและการศรัทธานะอย่าได้ริเริ่มสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการขึ้นมาเพราะเราจะเป็นต้นกำเนิดของความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อไปขออนุญาตใช้ประวัติศาสตร์ของนบีนูอะลัยฮิสสลามที่ตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามทุกคนก็ยังศรัทธาและเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นนบีอิดริสมาในช่วงนั้นก็ยังไม่มีอะไรมากมายเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ของนบีอิดริสแทบไม่มีเพราะทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์ทุกคนจะสงบนิ่งและมุ่งมั่นไม่มีข้อโต้แย้งใดๆแต่หลังจากนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามเป็นระยะเวลาพอสมควรเริ่มมีบุคคล
เริ่มมีชัยฏอนเริ่มวางแผนงานแผนการในการที่จะล่อลวงประชาชาติบ่าวของอัลลอฮ์มนุษยชาติให้หลงไหลอย่างที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนนั่นก็คือว่ามีคนซอเลาะห์ในหมู่บ้านที่ทุกคนเนี่ยเชื่อศรัทธาและก็ยอมรับในคำสอนทุกอย่างเพราะเขาทุกคนศรัทธาหมดไม่มีใครปฏิเสธและแล้วชายคนนี้เสียชีวิตทุกคนเสียใจครับคนดีของหมู่บ้านจากไปชัยฏอนเห็นโอกาสเพราะความโศกเศร้าของมนุษย์จึงได้แปลงร่างและมาบอกว่าพวกท่านทำไมเห็นหน้าโศกเศร้ากันเขาบอกว่าท่านไม่รู้เหรอท่านจะเป็นคนต่างถิ่นแน่เป็นคนดีในหมู่บ้านเสียชีวิตพี่น้องครับรู้ไหมว่าชัยฏอนมันมีกลยุทธ์ยังไงต้องบอกก่อนนะวันนี้เนี่ยเรามองได้เพราะอะไรอะไรมันผ่านมาแล้วนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นของใหม่ๆที่ไม่มีใครมาก่อนชัยฏอนบอกว่าอะไรครับน่าเสียใจด้วยนะครับร่วมการเสียใจด้วยแล้วก็ตั้งคำถามว่าท่านไม่อยากเห็นพวกเขาหรือคำนี้เป็นไงฮะมันมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้หรอก็ฝังไปแล้วไงแล้วจะเห็นยังไงเห็นไหมฮะมันไม่ได้บอกให้ทำนะแต่มันให้ประชาชาติคิดว่าถ้าอยากแล้วดูคนอยากมันมีคนทั้งอยากและไม่อยากแต่ส่วนใหญ่ก็อยากทำไงครับมันเลยไม่ว่ารูปเขาขึ้นล่ะนี่คือจุดเริ่มต้นแต่ถามว่าวันเดียวไหมไม่ใช่ใช้เวลาในการที่จะหล่อหลอมแต่จุดเริ่มต้นคือการวาดรูปที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีอีมานมาโดยตลอดวาดรูปก็ไม่เสียหายอะไรและมันก็ให้ข้อคิดว่าท่านต้องเห็นเขาบ่อยๆใช่ไหมวางไว้ที่บ้านไปแปะไว้ที่หน้ามัสยิดนะตามที่ต่างๆที่พวกท่านทั้งหลายไปท่านจะได้เห็นเขาประจำไงและอย่างเนี้ยทำมาต่อเนื่องมานะเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยุคของลูกๆเวลายุคถึงลูกๆทำไมครับบรรยากาศที่คนดีเสียชีวิตแล้วเสียใจมันหมดแล้วพอรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีแล้วคนแก่ๆก็เริ่มไปแล้วชัยฏอนมันมาใหม่มาในรูปแบบแล้วก็ถามว่ารูปใครเห็นเต็มไปหมดเลยเขาบอกเอาท่านไม่รู้เนี่ยคนดีของหมู่บ้านเราเขาดีมากเลยคนที่พูดคือเจเนอเรชันที่3แล้วเห็นไหมพูดตามเขาเล่าว่ามาตลอดเลยและสุดท้ายชัยฏอนบอกว่าอะไรท่านไม่อยากจะสัมผัสเขาเหรอเห็นแล้วไม่อยากสัมผัสเหรอเอาบารอกัตเนี่ยอยากจะทำยังไงอ่ะปั้นขึ้นมาสิอันแรกคือปั้นเขาเรียกตามาซีนก่อนปั้นรูปเล็กๆก่อนโยกย้ายง่ายว่าไงก่อนที่จะกลายเป็นอัสนามคือรูปปั้นใหญ่นี่คือกลยุทธ์แต่ถ้าวันนี้ทำไมครับมาถึงยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยฏอนนบีบอกนะชัยฏอนมันเอื้อมละอาแล้วที่จะหลอกเพราะหรือเหมือนจะหลอกไม่ได้แล้วแต่ทำไงครับมันสร้างความหายนะความสร้างปั่นป่วนให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้โดยการให้พี่น้องมุสลิมทะเลาะกันเห็นไหมฮะแล้ววันนี้ทะเลาะไปไงครับเราดูเหมือนไม่มีอะไรนะลองดูสิครับเรื่องเล็กๆบางครั้งเรื่องที่ยอมกันได้แต่ไม่ยอมเพราะอารมณ์นะเพราะอารมณ์นั้นอัลลอฮฺสั่งแล้วเดี๋ยวเวลาทุกซีรูฟิลอาร์ดิบาดะอิสลาอิฮะวันนี้เมื่อดีแล้วเนี่ยนะครับอย่าให้เกิดความปั่นป่วนนะต้องคนนึงต้องยอมแหละเขาเรียกว่านะไม่ใช่แรงมาแรงกลับมันก็แตกกันอย่างเดียวนะมันต้องดูอะไรเป็นอะไรถ้าเราดูจากฮีดายะห์ของอัลลอฮฺสัตตะลาแล้วดูจากทางนำที่นำจากอัลกุรอานแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ข้อคิดว่าเรากำลังจะเอาชนะชัยฏอนหรือเราจะแพ้ชัยฏอนเราจะอยู่ตรงข้ามกับมันหรือเราจะเป็นเครื่องมือของมันแค่นี้วันนี้เราอาจจะดูถูกว่าหนึ่งแพ้สู้ไม่ได้ออนแอเราอาจจะถูกกล่าวหาอย่างนี้แต่เราไม่ทำให้สังคมแตกแยกเราไม่ทะเลาะเราไม่อะไรไม่ใช่อะไรก็ได้นะคืออยู่ในหลักการนะดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักนะครับอินนารหมัตัลลอฮิกอรีบุมมินอินนัลลอฮะอินนารหมัตัลลอฮิกอรีบุมมินัลมุฮซินีนพึงรู้ไว้เลยอัลลอฮฺสละบอกไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิบัติว่าแท้จริงรหมัตของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นอยู่กับคนที่ทำดีดังนั้นคนทำดีถูกจะประณามอย่างไรก็แล้วแต่นี่นะครับ
แน่นอนฮะด้วยการเป็นมนุษย์บางทีอายท้อแท้มันมีอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่เลิกลาก็คือการยืนหยัดที่จะได้ปฏิบัติการยืนหยัดที่จะรณรงค์ในสิ่งที่อิสลามได้สอนและบอกเอาไว้ดังนั้นในยุคปัจจุบันเราจะเห็นนะการศึกษานะคำพูดกุศโลบายทุกอย่างมันเป็นอะไรที่จะต้องคิดนะคิดและไตร่ตรองด้วยกับความรู้เรื่องของศาสนาคิดและไตร่ตรองด้วยกับฮีดายะห์ที่อัลลอฮฺประทานให้กับเรานะอย่ามองว่าถ้าวันนี้เราถูกต้องคนที่ไม่เหมือนเราคือผิดหมดอย่าได้คิดอย่างนั้นอิสลามนี่กว้างนะศาสนาอิสลามข้อปฏิบัติต่างๆนี่กว้างขวางกว้างตรงนี้ไม่ใช่ทำอะไรก็ได้นะไม่ใช่กว้างหมายถึงคนที่เริ่มจะมีอีหม่านเขาก็ปฏิบัติศาสนาได้คนที่อีหม่านขึ้นมาหน่อยนึงเขาก็ปฏิบัติศาสนาได้คนที่เคร่งครัดในศาสนาเขาก็ปฏิบัติศาสนาได้นี่คือความกว้างของศาสนาความนัยยะความหมายของเขาว่ากว้างนะไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจทำอะไรก็ได้ที่คล้ายๆอิสลามก็ยังทำได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ดังนั้นเมื่อเราทุกคนได้น้อมรับและยอมรับว่ากุรอานคือทางนำเราทุกคนน้อมรับว่ากุรอานคือคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละครับว่าทำอย่างไรให้กุรอานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราให้ได้ทำอย่างไรล่ะครับทำอย่างไรให้กุรอานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราซึ่งเวลาบอกอย่างนี้พี่น้องหลายคนอาจจะมองว่าอาจารย์ก็ไม่รู้ภาษาอาหรับทำไงอ่ะต้องไปเรียนอีก10ปีต้องไปเรียนอีก5ปีต้องบินไปต่างประเทศอย่างนั้นหรือไม่ใช่ผมกำลังจะบอกนะครับว่ากุรอานที่จะให้มาอยู่ในระบบการดำเนินชีวิตของเรารายวันนะไม่ใช่เดือนละครั้งปีละหนไม่ใช่นะรายวันนั่นก็คือการอ่านอัลกุรอานการฝึกอ่านอัลกุรอานบางคนอ่านได้ไงอ่านไม่เป็นก็เริ่มเรียนอะลิบาตานี่แหละครับนะอ่านอย่างเดียวได้ประโยชน์ไหมนะได้นะนะอ่านอย่างเดียวได้นะพี่น้องครับหลายคนอาจจะมองจินตนาการภาพไม่ได้ซอฮาบะห์เนี่ยที่นบีส่งไปเผยแพร่ศาสนาตามเมืองต่างๆนะบางคนไปแอฟริกาไม่ได้พูดอาหรับทุกประเทศนะแล้วเขาไปพูดอะไรซอฮาบะห์ก็ไม่ได้รู้ภาษาหลายภาษานะแต่ด้วยเขาบอกหน้าที่เขาพูดฮีดายะห์เดี๋ยวมาจากอัลลอฮ์เห็นไหมในอดีตนั้นคนอยากจะรู้ว่าซอฮาบะห์พูดอะไรเขาศึกษาเรียนรู้ว่าซอฮาบะห์พูดอะไรในขณะที่ซอฮาบะห์ก็ศึกษาว่าจะทำยังไงให้สื่อสารกับเขาได้ไม่ได้ไปแล้วมีล่ามไปด้วยไม่ใช่นะนั้นเช่นเดียวกันนะครับที่กำลังจะบอกตัวนี้ก็กุรอานที่เราอ่านแล้วเราไม่รู้ความหมายก็จริงแต่กุรอานอ่านได้ไรผลบุญเห็นไหมฮะถ้ารู้ความหมายด้วยได้ผลบุญเพิ่มถ้าเข้าใจในยะของอัลกุรอานได้ด้วยถ้านำกุรอานมาบอกต่อก็ได้อีกนี่คือบอกว่ากุรอานเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องปรับวิถีชีวิตของเราใหม่นะ24ชั่วโมงพี่น้องครับผมพูดหลายครั้งเลยอันนี้เพราะอยากให้มันเกิดขึ้นนะว่า24ชั่วโมงทุกคนมีหมดเลยตั้งแต่เด็กทารกแรกที่คลอดจากครรภ์มารดามาอยู่โลกดุนยานี้เขาเริ่มมี24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันหมดเลยคนที่ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านเขาก็มี24ชั่วโมงนักธุรกิจพันล้านเขาก็มี24ชั่วโมงต่อวันอัลเลาะห์ให้เท่าเทียมบริหารยังไงครับเราบริหารเวลาของเรายังไงถูกไหมฮะเวลากินข้าวเรากำหนดไว้เช้ากินกี่โมงอาหารกลางวันเรากำหนดไว้อาหารเย็นเรากำหนดไว้ถูกไหมฮะเวลาทำงานเรากำหนดไว้เวลานอนเรากำหนดไว้ทุกอย่างในอามันดุนยาวีของเราเนี่ยในงานในดุนยาของเราเรากำหนดเวลาอย่างชัดเจนแต่มันน่าเสียดายว่ากุรอานที่เราบอกมาสักครู่เนี่ยว่าเป็นคัมภีร์เป็นหนึ่งในรุกลอีมานของเรานะหนึ่งในรุกลอีมานนะอยู่ช่วงไหนของเวลาเราครับอันนี้ข้อคิดอยู่ช่วงไหนของเวลาเราลองตอบตัวเราเองหน่อยว่าเออแล้วอยู่ช่วงไหนเดีย
ห็นไหม24ชั่วโมงสัก5นาทีมีไหมอยู่มุมไหนของ24ชั่วโมงเราต้องบอกตัวเองให้ได้นะถ้าวันนี้เราทุกคนนะเรานับก่อน10คนถ้าลองทำดูและ10คนนี้ลองไปบอกอีก10คนให้ทำอย่างเนี้ยเวลาอาจจะแตกต่างกันครับจำนวนอาจจะแตกต่างกันครับแต่ที่เหมือนกันคือเราอ่านอัลกุรอานเรานำอัลกุรอานมาอยู่ในระบบการดำเนินชีวิตรายวัน5นาทีก็ได้พี่น้องครับ2อายะห์ก็ได้1ซูเราะห์ก็ได้แต่ขอทุกวันเวลาไหนครับตอนไหนก็ได้ขอให้เป็นประจำบางคนบอกวันนี้เช้าพรุ่งนี้เย็นมาเลยเนี่ยทำไม่เกินอาทิตย์หรอกครับแล้วจะเลิกทำแต่ถ้าเราตั้งเวลาถ้าเราตั้งเวลาว่าช่วงนี้ต้องอ่านกุรอานนะช่วงนี้ต้องอ่านกุรอานนี่แหละครับมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายดังนั้นฮีดายะห์ไม่ใช่อยู่ๆแล้วมาเราจะต้องตะกายด้วยเราจะต้องตะกายหามันด้วยและอัลลอฮ์จะประทานฮีดายะห์ให้กับนั้นคนที่ทำได้ไม่ใช่เขาเก่งพี่น้องอย่ามองใครเก่งกว่าเราเราทำได้ทุกอย่างที่อิสลามสอนและบอกมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราไม่ได้ลงมือทำเรามองว่าโอ้คงทำไม่ได้เราสรุปตัวเราเองเลยซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่กุรอานทำไมครับมีอิลมุนเป็นความรู้มีฮุดันเป็นทางนำและมีเราะห์มะห์นะเราจะถึงเราะห์มะห์หรือเปล่าจะประจักษ์ถึงเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานหรือเปล่ามันอยู่ที่เราเราะห์มะห์แปลว่าเวลาเราทำเรารู้สึกมีความสุขแต่ถ้าอ่านกุรอานแล้วรู้สึกมีความทุกข์รู้สึกว่าเราขาดทุนรู้สึกว่ามันเสียเวลารู้สึกอ่ะนั่นเรายังไม่ถึงตรงนี้ครับทำต่อไปเมื่อฮีดายะห์เกิดเมื่ออัลลอฮ์ฮีดายะห์เปิดใจเราแล้วแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเรานะเรื่องง่ายสำหรับเรานะครับอยากจะยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งพี่น้องครับว่างานที่เราเห็นว่ายากๆสมัยก่อนนะยากที่สุดคือคอมพิวเตอร์ไม่มีใครกล้าทำไม่มีใครกล้าซ่อมคนที่เก่งก็เก่งอยู่คนเดียวแต่สำหรับเขาคอมพิวเตอร์เป็นไงฮะง่ายนิดเดียวเพราะเขารู้ว่านี่คืออะไรทั้งหมดนะช่างไฟเราไปดูไฟรู้สึกยากนะเสียบตรงเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะแต่ทำไมช่างเขารู้อ่ะนะเพราะสำหรับเขามันง่ายนะดังนั้นมนุษย์เราไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นเรื่องยากขออย่างเดียวให้ลงมือทำขออย่างเดียวให้ลงมือทำฝึกฝนมันแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับเรานะจะคล่องจะอะไรหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงอยู่ที่ความมุมันนะนะดังนั้นเขาจะมีคำคมที่ผมก็เอาคำเนี้ยสอนนักเรียนประจำเพื่อให้ข้อคิดนะที่บอกว่า A human being not born to be but try to be อันนี้ใช้ได้ตลอดเลยว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นแล้วเก่งเราทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นแล้วเก่งนะแต่ try to be อยากจะเป็นอะไรพยายามแล้วเป็นสิ่งนั้นวันนี้ถ้าเรากุรอานไม่ได้ถามว่าเราพยายามหรือยังทุ่มเทหรือยังฮีดายะห์ถ้าบอกเราไม่ได้ถามว่าเราพยายามหรือยังเราทุ่มเทหรือยังถ้าเราทำได้ไหมยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ท่านอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรับอิสลามแล้วก็ทำไมครับขอดุอาทุกครั้งทุ่มเททุกครั้งที่สุญูดทุกครั้งที่นมาทุกครั้งที่ยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮีดายะห์กับพ่อแม่ของฉันให้ขอฮีดายะห์จากอัลเลาะห์ให้พ่อแม่รับอิสลามทำทุกเวลาได้หรือเปล่าตอนนั้นยังเมื่อไหร่ได้ไม่รู้แต่เขาพยายามสุดท้ายพ่อแม่รับอิสลามเห็นไหมในยุคนั้นนะยุคที่มีการต่อต้านอิสลามอย่างเขาเรียกรุนแรงมากแต่เขาพยายามอัลลอฮ์ก็ให้เช่นเดียวกันพี่น้องครับอยากให้เรานั้นได้มองถึงฮีดายะห์ที่วันนี้เราอยู่ในฮีดายะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องพยายามเอาฮีดายะห์ที่เราได้รับเนี่ยเป็นข้อคิดที่จะเดินก้าวต่อไปอย่าหยุดแค่นี้ว่าเราทำดีแล้วอย่าหยุดแค่นี้ว่าเรานมาห้าเวลาแล้วอย่าหยุดแค่นี้ว่าเราปฏิบัติศาสนาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ต้องพยายามที่จะก้าวต่อไปก้าวต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหยุดยั้งนอกจากความตายเท่านั้นที่จะไม่ให้เรานั้นขับเคลื่อนอีมานขับเคลื่อนอิสลามขับเคลื่อนการศรัทธาของเรานะครับแล้วก็จะต้องไม่เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้นั่นก็คือเรื่องของศาสนานะเรื่องของศาสนาเรื่องของความเข้าใจผิดในเรื่องศาสนาเรื่องของการปฏิบัติผิดในเรื่องของศาสนาเราจะต้องไม่เป็นคนที่ริเริ่มหรือไม่ต้องเกิดไม่อย่าให้เกิดจากเราพูดง่ายๆนะครับดังนั้นก็คือต้องรู้และเข้าใจต้องศึกษาอย่างชัดเจนว่าอิสลามสั่งอะไรสอนอะไรอย่าบอกว่าน่าจะดีสาวว่าใช่เขาบอกว่าอย่างนั้นเขาเล่าว่าอย่างนี้อันนี้ไม่เอา
ะครับเราก็ต้องศึกษาให้ชัดเจนไม่ว่าสิ่งนั้นจะสอนลูกสอนหลานสอนใครก็แล้วแต่บอกใครก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องให้รู้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งนี้มีที่มาที่ไปของหลักการอิสลามนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าเราทุกคนนั้นจะได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูในการที่จะยืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์